้าพูดถึงผัดกะเพราคนไทยเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าผัดกะเพรามันมีหลายสูตรบางที่ก็ใส่หอมใหญ่บางที่ก็ใส่ถั่วฝักยาวแต่คงไม่มีสูตรไหนที่พลิกตำราผัดกะเพราได้เท่ากับสูตรของคนญี่ปุ่นคนนี้ที่เขาชวนคนไทยไปกินผัดกะเพราใส่ซอสมายองเนสคนที่ออกมาชวนก็คือผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีชื่อบัญชีว่า @kasu7585867 คนนี้แหละค่ะเขาโพสต์ภาพผัดกะเพราไข่ดาวที่เหยาะซอสมายองเนสไว้ข้างบนพร้อมกับคำบรรยายนะคะว่าคนไทยน่าจะยังไม่รู้แต่ถ้าใส่มายองเนสลงไปในผัดกะเพรามันจะอร่อยมากๆเลยปรากฏว่าโพสต์นี้ก็มีทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นเข้ามาให้ความเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเช่นคนไทยคนนึงบอกว่ารู้อยู่แล้วแต่ไม่ชอบบางคนก็บอกว่ากลัวมันจะไม่ปลอดภัยแต่ก็มีหลายคนที่บอกว่าอาจจะไปลองทำตามส่วนฝั่งของคนญี่ปุ่นที่พากันให้ความสนใจเนี่ยส่วนใหญ่ความเห็นจะไปในด้านบวกนะคะมีคนบอกว่าแค่นึกภาพตามก็รู้แล้วว่ามันต้องอร่อยแน่นอนเห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปเมืองไทยขึ้นมาเลยอยากจะลองทำแบบนี้บ้างนะคะเพราะมันน่าจะทำให้ผัดกะเพราเผ็ดๆมีรสชาติอ่อนลงถูกปากคนญี่ปุ่นบางคนที่อยากจะลองก็บอกนะคะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าร้านอาหารไทยเนี่ยจะมีมายองเนสให้ลองหรือเปล่าแม้ว่าจะมีอาหารที่หลากหลายรวมทั้งอาหารทะเลและเนื้อสัตว์แต่ส่วนตัวก็ชอบกะเพราหมูกรอบส่วนคนที่เคยมาลองต้นตำรับที่ไทยแล้วก็บอกว่าอร่อยมากๆค่ะอยากจะไปเมืองไทยอีกบางคนก็มาแหวกแนวเลยนะคะบอกว่าชอบกินผัดกะเพรากับถั่วเน่านัตโตะมากๆโอ้โหเป็นอาหารฟิวชั่นอีกแล้วแล้วบางคนก็เตือนด้วยว่ากินผัดกะเพรากับมายองเนสแบบนี้ระวังจะอ้วนค่ะส่วนคุณคาสุที่เป็นเจ้าของโพสต์นี้ก็เป็นชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปทำงานมาแล้วในหลายประเทศเลยนะคะก่อนที่เขาจะมาปักหลักที่ประเทศไทยนานถึง10ปีแล้วก็มักจะโพสต์ภาพเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเขาอยู่เป็นประจำเลยค่ะ